โยนตุ้งกบก็ตกใจเป็นไงคะกระโดดหายไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งกบก็โผล่มาอีกคนก็คว้างตุ้งกบตกใจโดดน้ำหายไปเดี๋ยวสักพักกบก็โผล่มานะคะในขณะที่เด็กๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นนะคะก็มีเจ้ากบตัวหนึ่งเฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่เจ้ากบตัวนี้เฉง้อคอมองเหตุการณ์อยู่นะคะมันครุ่นคิดอะไรอยู่ในใจสักพักไม่รอช้าค่ะเจ้ากบตัวนี้กระโดดจากโขดหินไปดึ๋งกระโดดไปแล้วกระโดดไปไหนกระโดดไปไหนคะหนีหรือเปล่าไม่หนีค่ะเจ้ากบตัวนี้กระโดดไปอยู่ตรงหน้าเด็กๆ เหล่านั้นเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเด็กน้อยใจร้ายเฮ้ยใครพูดวะใครพูดนะไหนได้ยินกันเปล่าใช่ๆๆเราก็ได้ยินหยุดเลยไอ้เด็กน้อยใจร้ายทั้งหลายเฮ้ยไม่มีใครพูดนี่นะที่นี่ก็มีพวกเราแค่4คนใช่ๆมีพวกเรา4คนมองมาทางนี้สิเราอยู่นี่และแล้วเมื่อเด็กๆทั้ง4หันไปก็ปรากฏภาพกบกำลังพูดเฮ้ยไรอ่ะกบพูดได้ด้วยเอ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ไอ้พวกเด็กน้อยใจร้ายพวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่พวกเจ้าทำอยู่นั้นเป็นความสนุกของพวกเจ้าแต่นั่นเป็นความทุกข์ของพวกเราพวกเจ้ารู้เอาไว้ด้วยนะเด็กน้อยใจร้ายถ้าเกิดว่าเราโยนอะไรลงไปใส่หัวพวกเจ้ามั่งแล้วเจ้าจะรู้สึกยังไงล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะกบพูดได้ด้วยเย้ถ้าอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วผีหลอกเปล่ากบพูดได้ด้วยไม่อยู่แล้วไปกันเถอะว่าแล้วเด็กๆไม่รอช้าค่ะเด็กๆจึงวิ่งหนีไปนะคะและกบตัวนั้นจึงได้ช่วยเหลือกบที่อยู่ในบึงแห่งนั้นให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมให้รอดพ้นจากการถูกแกล้งจากเด็กน้อยใจร้ายทั้ง4นะคะอ้าวนิทานจบปรบมือค่ะนะคะเป็นเรื่องราวของกบน้อยแล้วก็เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยแสนซนนะคะมีความซุกซนตามประสาแต่การซุกซนนั้นเป็นยังไงคะถ้าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ดีไปนะคะถือว่าซนตามประสาใช่ไหมแต่ถ้าการซุกซนของเราเป็นไงคะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งสัตว์หรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายให้ถือว่ามีการเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะคุณครูขอฝากเอาไว้ฝากเด็กๆทุกคนไว้จะกระทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาที่เรื่องของเรากันบ้างค่ะคราวที่แล้วเราได้ทำการทดลองไปใช่ไหมลูกใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะชนกพรใช่ไหมคะนะคะเราได้ทำการทดลองไปนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะอ่านค่ะร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรนะคะคราวที่แล้วเราทำการทดลองไปในหน้าที่32ซึ่งมีการทดลองอยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเป็นการโบกมือผ่านหน้าเพื่อนผ่านหน้าเพื่อนตอนเผลอผลปรากฏว่าเพื่อนเป็นไงเพื่อนไงคะเพื่อนสะดุ้งเฮือกเลยเอ๊ะอะไรแวบๆนะคะสิ่งเร้าคืออะไรเอ่ยสิ่งเร้าก็คือการโบกมือแล้วการตอบสนองล่ะคะเพื่อนเป็นไงลูกพอสะดุ้งแล้วเขากระพริบตานะคะการกระพริบตานั้นเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อการโบกมือนะคะเนื่องจากว่าตกใจนะคะตกใจสะดุ้งแล้วก็กระพริบตาด้วยนะคะโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของคนเราจะรักษาดวงตามากเลยนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่มาแวบที่ดวงตาปุ๊บเราจะกระพริบตาทันทีนะคะการทดลองในข้อที่2นะคะการทดลองในข้อที่2เป็นการทดลอง
กินผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความเปรี้ยวนะคะกินผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความเปรี้ยวคือผลอะไรคะคือผลอะไรเอ่ยมะยมค่ะแต่วันนั้นให้กินกันทั้งมะยมทั้งมะนาวทั้งมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงหาวมะนาวโหรู้จักหรือเปล่าวันนั้นเคยเห็นแล้วเนาะเอามาให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยลองกินลองชิมดูนะคะผลไม้ที่ดูนั้นนะคะเป็นผลไม้ที่มีความรสเปรี้ยวแต่ผลไม้ที่เรากินนั้นเปรี้ยวยิ่งกว่านะคะคนที่กินนั้นจะรู้สึกเป็นยังไงคะคนที่กินนั้นก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะเวลากินแล้วหน้าตาไปหมดเลยนะคะแล้วเราไม่ได้กินแต่เรานั่งมองเรารู้สึกเป็นยังไงคะลูกเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันค่ะและที่สำคัญมีอะไรไหลออกมามีน้ำลายไหลออกมาบางคนแอบกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะคะสิ่งเรานะคะสิ่งเราคืออะไรเอ่ยสิ่งเราคือมะยมการตอบสนองคือเรามองเพื่อนกินมะยมเราตอบสนองโดยการมีน้ำลายไหลออกมาค่ะมีน้ำลายไหลออกมาเป็นการตอบสนองถามว่าถ้าเพื่อนไม่กินมะยมเพื่อนกินแอปเปิ้ลเพื่อนกินฝรั่งเพื่อนกินมังคุดเราจะรู้สึกน้ำลายไหลไหมไม่แต่พอเห็นเพื่อนกินมะยมแล้วอยากกินจังเลยใช่ไหมนะคะการตอบสนองเราก็จะมีน้ำลายไหลออกมาทันทีเลยข้อที่3ที่ทำการทดลองไปนะคะนำน้ำแข็งแตะแขนเพื่อนเขาจะแสดงอาการสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยนะคะเพราะความเย็นของน้ำแข็งนั่นเองสิ่งเร้าคือสิ่งเร้าคือน้ำแข็งการตอบสนองคือการสะดุ้งบางครั้งอาจจะมีอาการขนลุกตามมาด้วยนะคะมีอาการขนลุกตามมาด้วยเหมือนกับเราเจออากาศที่เย็นๆนะคะช่วงหน้าหนาวอยู่ในบ้านอบอุ่นแต่พอออกข้างนอกโอ้โหหนาวเยือกขนก็ลุกได้เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ามีการตอบสนองต่ออุณหภูมิเย็นๆนะคะข้อที่4ที่ทำการทดลองไปค่ะฉายไฟฉายส่องหน้าเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงสะดุ้งตกใจบางคนตกใจเอ๊ะอะไรนะคะสิ่งเร้าก็คือสิ่งเร้าคืออะไรเอ่ยสิ่งเร้าคือแสงจากไฟฉายสิ่งเร้าไม่ใช่ไฟฉายนะสิ่งเร้าไม่ใช่ไฟฉายแต่สิ่งเร้าคือแสงจากไฟฉายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือการรีตานักเรียนการรีตาตาไม่สู้แสงหรือบางคนหลับตานะคะหลับตาหรือรีตานะคะนี่คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนไปทำการบ้านฉันรู้อะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมคะร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งสิ่งเร้านั้นได้แก่การโบกมือรสอาหารอุณหภูมิค่ะแล้วก็แสงนะคะสิ่งเร้าเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของเรานั้นตอบสนองแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจจะมีการตอบสนองโดยการกระพริบตานะคะบางอย่างตอบสนองโดยการสะดุ้งหรือมีอาการน้ำลายไหลหรือมีการรีตาหรือหลับตานะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อื่นๆบ้างนะคะที่ไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะร่างกายเรามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นหรือไม่มีไหมคะมีไหมคะเวลาเราดีใจเราทำยังไงฮะอ้าวเข็มมาพัดบอกอยากดีใจให้เพื่อนดูมาลุกมาเร็วมาเข็มมาพัดสมมุติว่ามึกชอบดูบอลไหมชอบดูบอลไหมครับถ้าเกิดว่าทีมที่เราเชียร์เขายิงประตูเข้าเขมพัฒน์ดีใจสุดขีดดีใจแล้วใช่ไหมลูกดีใจมากเลย
0ดีใจสุดขีดเห็นไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหเอาลองมาไตเติ้ลบ้างไตเติ้ลสมมุตินะเอาดูเสื้อก่อนลูกสมมุติว่าถึงวันเกิดแล้วคุณยายซื้อของขวัญที่เราอยากได้มากๆนะคะสมมุติว่าเป็นของขวัญนะเป็นของขวัญนะลูกนะสมมุติในใจเราได้ของขวัญแล้วตอนนี้คุณยายให้ของขวัญแล้วขอบคุณครับคุณยายแล้วก็ดีใจค่ะนี่คืออาการดีใจเห็นไหมคะสิ่งเร้าคือของขวัญการตอบสนองคือเห็นไหมคะอาการที่เขาแสดงนั่นแหละเขาเรียกว่าการตอบสนองเหมือนกับเข็มมาพัดสิ่งเร้าก็คืออะไรคะมีทีมที่ตัวเองยิงประตูเข้าเป็นสิ่งเร้านะคะชนะเป็นสิ่งเร้าแล้วอาการที่เขาแสดงออกมาเป็นการตอบสนองนะคะปรบมือให้ไตเติ้ลหน่อยค่ะนะคะไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีอาการดีใจหรือมีอาการตกใจจะแสดงอาการเหล่านี้หรือไม่ดูนะโอ้โหไม่รู้ไปเจออะไรเข้าพี่คนนี้แสดงอาการสุดขีดออกมาเลยนี่คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่ไม่บอกนะว่าสิ่งเร้าคืออะไรให้เดาเอาเองค่ะให้เดาเอาเองนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเจออะไรคะลูกเจ้าผีหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาจ้าเอหรือเปล่าโอ้โหพี่เขาสะดุ้งซะนะคะนี่คือการตอบสนองนะคะการตอบสนองเป็นการตกใจนะคะเป็นการตกใจหรือถ้าเป็นน้องคนนี้ล่ะคะถ้าตกใจเป็นยังไง